คออักเสบจากเชื้อไวรัสจะมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยนะคะร่วมกับอาการไข้หวัดเช่นมีน้ำมูกไอมีเสียงแหบมีไข้ได้นะคะคออักเสบจากเชื้อแบคทีเรียจะมีอาการเจ็บคอมากนะคะเวลากลืนน้ำลายแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกับมีอาการไข้ต่อมน้ำเหลืองโตกดเจ็บผนังคอหอยจะมีลักษณะแดงบวมและบางครั้งมีจุดหนองค่ะข้ออักเสบคือภาวะที่เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อในลำคอด้านหลังช่องปากค่ะส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 ซึ่งการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียผู้ป่วยจะได้รับผ่านทางการหายใจเข้าไปนะคะหรือการสัมผัสเชื้อโดยตรงค่ะคออักเสบจากเชื้อไวรัสจะมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยนะคะร่วมกับอาการไข้หวัดเช่นมีน้ำมูกไอมีเสียงแหบมีไข้ได้นะคะคออักเสบจากเชื้อแบคทีเรียจะมีอาการเจ็บคอมากนะคะเวลากลืนน้ำลายแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกับมีอาการไข้ต่อมน้ำเหลืองโตกดเจ็บผนังคอหอยจะมีลักษณะแดงบวมและบางครั้งมีจุดหนองค่ะควรหลีกเลี่ยงอาหารร้อนจัดหรือว่ารสจัดเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณของคอมากขึ้นทำให้แสบคอได้มากขึ้นนะคะและในบางคนให้สังเกตว่าการรับประทานอาหารและผลไม้บางชนิดอาจจะทำให้เกิดอาการแสบคอเจ็บคอได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็รับประทานอาหารอ่อนๆเช่นโจ๊กหรือว่าข้าวต้มการรักษาคออักเสบขึ้นอยู่กับสาเหตุนะคะถ้าเป็นการติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะหายได้เองภายใน 3-5 วันก็แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆและรับประทานยาตามอาการค่ะเช่นยาแก้ปวดยาลดไข้ยาลดน้ำมูกยาแก้ไอการติดเชื้อแบคทีเรียแนะนำว่าควรได้รับยาปฏิชีวนะและควรรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งค่ะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดคออักเสบพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารให้ครบถ้วนและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลดการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อได้ค่ะให้ความสำคัญกับการล้างมือทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมหากอยู่ในพื้นที่ระบาดและจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกแนะนำว่าควรสวมหน้ากากอนามัยค่ะลดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดในช่องปากแปรงฟันหลังมื้ออาหารกลั้วคอด้วยน้ำเกลือเพื่อลดการสะสมของเศษอาหารในบริเวณลำคอค่ะถ้าเป็นคออักเสบบ่อยๆนะคะแนะนำว่าควรหาสาเหตุอื่นๆเช่นอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้เป็นไซนัสอักเสบนะคะมีกรดไหลย้อนก็ได้นะคะควรจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายค่ะนอกจากคออักเสบแล้วนะคะบางคนพบเป็นแผลร้อนในบริเวณคอนะคะหรือว่ามีเนื้องอกในลำคอก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Rama Channel ด้วยนะคะ